ไม่เคลื่อนไม่เคลื่อนไปที่ใดที่หนึ่งอยู่จุดนี้จุดเดียวจนกว่าภารกิจเราจะลุล่วงแต่ถ้าเกิดว่ามีการปะทะข้างนอกบนถนนฝั่งโน้นเนี่ยถือว่าไม่ใช่พวกเรานะครับเพราะพวกเราที่ผมขออนุญาตคืออยู่เฉพาะจุดนี้ไม่เคลื่อนไปในเด็ดขาดครับผมดำเนินคดีแกนนำเยาวชนกดแอคและคณะเยาวชนกดแอคให้ถึงที่สุดและไม่ให้ประกันตัวโดยใช้มาตราม.16วันนี้เอาลูกเป็นเครื่องมือในการแย่งชิงอำนาจบางอย่างวันนี้คิดจะล้มล้างระบบกษัตริย์คิดจะยึดพระราชทรัพย์ของพระองค์อันนี้พี่จากไหนนะฮะเป็นเคียร์นิวครับเคียร์นิวโอเคครับผมคือก็ตรงนี้ก็คือมีที่ว่าให้กับประชาชนอีกมากมายเลยนะเมื่อกี้ดิฉันได้ดูภาพกับลุงตู่แล้วนะตอนนี้เราไปเริ่มระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองในยกแรกเนี่ยพฤศจิกายนหลังวันที่3พฤศจิกายนจะรู้ว่าจะไปทางไหนนะครับอยู่ได้ก็ดูอยู่ไม่ได้ก็เปลี่ยนนายกก็แค่นั้นมันก็เป็นปรากฏการณ์ปกตินะถ้ามองในเชิงสถานการณ์ทางการเมืองในเชิงประวัติศาสตร์ก็เป็นปกติถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่ต่ออยู่ได้ไม่เป็นไรมาเจ๊งไปปลายทางสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จะทำไม่ได้คือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจมันจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เพราะพวกนี้ก็จะก่อกวนก่อความวุ่นวายพลเอกประยุทธ์ทำอะไรมาก็เอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ไม่ดีไม่ถูกมันเลวมันโกงปัญหาเศรษฐกิจของประเทศก็จะวุ่นวายนะครับสุดท้ายก็จะเกิดการชุมนุมใหญ่เพราะเศรษฐกิจมันตกต่ำตกต่ำเรื่อยๆข้ออ้างที่บอกว่าโอ้ยประเทศอื่นก็ตกต่ำประเทศตัวเองก็ตกต่ำเหมือนกันมันจะเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นตอนนี้หุ้นส่วนทราบไหมฮะในเชิงปรากฏการณ์ต่างประเทศเขางงมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยสื่อนอกกำลังงงว่าประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการแก้ไขปัญหาโควิด-19แต่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดความไม่พอใจพลเอกประยุทธ์เกิดขึ้นทั้งที่แก้ปัญหาโควิด-19แล้วเขางงกันนะทั่วโลกกำลังงงนะในสิ่งที่เกิดขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เริ่มมีการเผชิญหน้ากันในยกที่2นะครับเรื่องของม็อบเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะตอนนี้ก็มี2ม็อบฝั่งที่เห็นเรียกคอปกคออะไรเงี้ยขึ้นมาแล้วก็เป็นฝั่งของประชาชนปลดแอกนะฝ่ายเสื้อแดงกับฝ่ายเสื้อเหลืองว่ายง่ายเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ใช้สัญลักษณ์สีเสื้อชัดเจนฝ่ายเอาเจ้ากับฝ่ายล้มเจ้าอ่ะกำลังเข้าสู่การเผชิญหน้ากันใช้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นที่จัดการชุมนุมไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาว่ากันในส่วนกระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์ว่าจะเกิดม็อบชนม็อบได้หรือไม่หยิบยกเรื่องสถาบันขึ้นมาจับจ้วงหรือว่าโจมตีทำลายเนี่ยทางเราก็จะขัดขวางว่าไม่ตามที่แถลงไว้ครับครับครับทีนี้เนี่ยส่วนวันนี้เนี่ยที่ผมให้พี่น้องมาเนี่ยผมก็ไปขออนุญาตกับสน.ธัมมาราชถูกต้องตามกฎหมายก็คือขออนุญาตอยู่บนทางเท้าไม่เคลื่อนไปที่ใดที่หนึ่งอยู่จุดนี้จุดเดียวจนกว่าภารกิจเราจะลุล่วงแต่ถ้าเกิดว่ามีการปะทะข้างนอกบนถนนฝั่งโน้นเนี่ยถือว่าไม่ใช่พวกเรานะครับเพราะพวกเราที่ผมขออนุญาตคืออยู่เฉพาะจุดนี้ไม่เคลื่อนไปในเด็ดขาดครับผมเราจึงต้องแสดงจุดยืนอย่างดังนี้ข้อ 1ดำเนินคดีแกนนำเยาวชนกดแอคและคณะเยาวชนกดแอคให้ถึงที่สุดและไม่ให้ประกันตัวโดยใช้มาตราม.16เพราะว่าเยาวชนถ้าเราใช้ม.12มันจะทำอะไรมันไม่ได้เลยมันจะลี้ภัยมากกว่าข้อ 2ไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญโดยสิ้นเชิงเพราะรัฐธรรมนูญเลือกตั้งโดยพวกเราเองลงคะแนนด้วยพวกเราเองไม่ใช่หมาตัวไหนลงคะแนนให้พวกเราข้อ 3
การพวกมินสถาบันทางออนไลน์หรือทางตรงและทางอ้อมข้อ4หักคะแนนประพฤตินักศึกนักเรียนนักศึกษาใดที่ไปชุมนุมกับเยาวชนกดแอคและคณะประชาชนกดแอคและไม่ให้ทุนและไม่ให้เข้าทำงานจุดนี้ทั้งหมดเชื่อว่าไม่มีใครจ้างมาที่มาพูดตรงนี้มาพูดด้วยหัวใจไม่มีใครจ้างเหมือนกันแต่อยากจะส่งเสียงดังๆไปถึงลูกๆฝั่งโน้นและลูกๆทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านกลับไปอยู่ในอ้อมอกของพ่อแม่เถอะค่ะยังไงพ่อแม่ก็รักลูกที่สุดอย่าไปเชื่อใครวันนี้เอาลูกเป็นเครื่องมือในการแย่งชิงอำนาจบางอย่างวันนี้คิดจะล้มล้างระบบกษัตริย์คิดจะยึดพระราชทรัพย์ของพระองค์คิดจะบริหารจัดการพระราชทรัพย์ของสถาบันมันไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่ถ้าทุกคนทำตามหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้องสมบูรณ์ทุกอย่างอยู่บนความสงบเรียบร้อยโควิดเข้ามาคุณหมอรัฐบาลต่างๆทำหน้าที่ของตัวเองจนวันนี้ยอมอนุญาตให้เรามาอยู่รวมกันได้แต่เมื่ออยู่รวมกันต้องรวมกันทำสิ่งดีๆไม่ใช่รวมกันต่อต้านสร้างความวุ่นวายให้ประเทศอันนี้พี่จากไหนนะฮะเป็นเคียร์นิวครับเคียร์นิวโอเคครับผมคือก็ตรงนี้ก็คือเรากำลังจะยืนยันสิบข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของเรา10ข้อนะฮะเรากำลังเตรียมป้ายกันอยู่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องยืนยันว่า10ข้อของเราเนี่ยไม่ใช่การล้มล้างสถาบันไม่มีข้อไหนเลยที่ล้มล้างสถาบันจะมีแต่10ข้อนี้มันเป็นหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทั้งสิ้นนะฮะญี่ปุ่นอังกฤษหรือสแกนดิเนเวียเขาก็เป็นอย่างนี้กันก็เดี๋ยวติดตามชมแล้วกันครับผมไม่มีประเทศไหนทำแบบนั้นบอกว่าไม่ระเบิดหรอกข้อแค่ของฉันเท่านั้นถ้าเขาแค่ไม่ทำมาตรฐานคือจะทำวอกวอลเองท่านเป็นอะไรโดยปกติแล้วผมเป็นเองครับให้สรุปอีกเรื่องนึงนะครับที่ผมอยากจะพูดต่อหน้าทุกพี่น้องคนจนและท่านน้องทุกคนนะครับพื้นที่บ้านเป็นพื้นที่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาธรรมดาเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรัฐบาลที่บอกว่าตัวเขาเนี่ยจงรักภักดีกับนายหลวงนะครับกำลังจะเป็นพื้นที่ดินของเกษตรกรที่รับมรดกของนายหลวงรัชกาลที่9จำนวน 1,800 ไร่นายกให้นายหลวงทำประธานนายหลวงประกาศ ACG CP และก็ที่ผมขอให้ทุกคนได้ตรวจติดตามกระบวนการเหล่านี้นะครับว่าต่อไปพวกเราจะกินอะไรแล้วอันนี้ผีระดาที่เราดราม่าในเฟซบุ๊กหรือว่าในสื่อโซเชียลที่บอกว่าเป็นมาในพระราชฐานเนี่ยย้ำนะครับคนที่ทำลายอันนี้ผีระดาตัวจริงก็คือรัฐบาลไทยไปยื่นจดหมายครับเดี๋ยวเราจะมาทบทวนหลักๆตรงนี้แหละมันคงไม่ชัดดีมากคุณสั่งนี้ขึ้นมาคะหยุดหยุดคุกคามประชาชนหยุดคุกคามประชาชนสองร่างรัฐธรรมนูญใหม่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่สามยุบสภาหยุดสภาถามไม่เยอะถามไม่เยอะตอนนี้ที่ที่นักผู้สื่อข่าวอยากจะได้ภาพของเรานะฮะได้ภาพไปแล้วก็ช่วยกับข่าวให้โลกรู้ค่ะก็อินเตอร์เนชั่นแนลเพรสอินยูแฮปโลโก้โกเรดี้พลีสแชร์
วันนี้เราคงเห็นปรากฏการณ์ทางการเมืองการชุมนุมที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกนะครับตั้งขึ้นมาที่มีข้อเรียกร้อง10ข้อซึ่งสุดท้ายผู้บงการ10ข้อก็ทุกคนก็ชัดเจนมาจากสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับเปิดซึ่งเกี่ยวข้องกับเพนกวินนะครับนักการเมืองพรรคการเมืองอย่างน้อย2พรรคการเมืองให้การสนับสนุนกลุ่มคนเหล่านี้มีการเคลื่อนไหวนะครับก็เป็นฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็บีบในสภาจะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับจะต้องมีการยกเลิกสว.จะต้องมีการไม่ให้อำนาจสว.จะต้องทำทุกอย่างนะครับตามที่พวกเขาต้องการนะท่านผู้ชมเห็นไหมการเคลื่อนไหวจะมีนอกสภาแล้วก็ในสภาในเวลาเดียวกันเหมือนกันก็มีกลุ่มพรรคการเมืองของเขาที่ถูกยุบไปนะครับปิยบุตรก็เอามาพูดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องจัดการอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันแต่สิ่งที่น่าสนใจในเชิงปรากฏการณ์อีกอันหนึ่งก็คือเพนกวินแล้วก็ไม้ระยองนะครับแล้วก็อานนท์ก็ไปขึ้นเวทีไปร่วมชุมนุมในการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนนะอานนท์กับไม้ระยองถูกคำสั่งของศาลเนี่ยให้ขึ้นศาลทำการพิจารณาหลังจากที่ไม่สนคำสั่งศาลละเมิดคำสั่งศาลมาจัดการมาร่วมชุมนุมอีกนะครับในขณะที่เพนกวินก็เช่นกันนะก็ไม่สนก็จะมาอีกก็รอดูว่าเขาจะเอากันขนาดไหนนะได้แค่ขนาดไหนทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจม็อบชนม็อบหรือยังผมเคยเรียนอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้ละนะครับว่าในเชิงปรากฏการณ์เราจะเห็นม็อบชนม็อบการปะทะกันเสื้อเหลืองเสื้อแดงจะมาตีกันนะครับคนเอาเจ้าคนไม่เอาเจ้าจะมาปะทะกันและวันนี้สิ่งที่เห็นก็ใกล้ๆผู้ชุมนุมก็มีวัตถุต้องสงสัยนะก็เป็นระเบิดก็มานะก็ผมก็บอกไงนึงจะเห็นสิการก่อวินาศกรรมการก่อการร้ายการปะทะกันนะฮะการชุมนุมประท้วงอ้างว่าละเมิดสิทธิ์โน่นนี่นั่นนะก็เกิดขึ้นนะซึ่งการชุมนุมทุกการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกปปส.กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มเสอ้ายก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้มาโดยตลอดที่บอกได้เพราะว่าระยะเวลา89ปีเนี่ยเป็นแบบนี้ตอนนี้ก็เริ่มมีภาพปลุกระดมในโซเชียลมีเดียให้ลุกขึ้นมาให้สู้ให้มารวมตัวกันนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าปลายทางมันจะสู่การแตกหักไหมในเชิงการสังเคราะห์ฟันธงปลายทางสู่ความแตกหักนะครับตัวที่จะบ่งชี้สู่การแตกหักคือเป้าหมายนะครับที่ฝ่ายไอ้แมวก็ต้องการเขาจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือสภาผู้แทนราษฎรเป็นเครื่องมือนักศึกษาเป็นการเดินเกมนอกสภาแล้วใช้สภาเป็นเครื่องมือในการกดดันกดดันทำอะไร1เนี่ยโทษกรรม2แก้รัฐธรรมนูญแค่นี้นะครับเขาจะทำ2อันเข้าสู่เป้าหมายจากนั้นเขาก็จะเร่งยุบสภาผู้แทนราษฎรให้เร็วที่สุดเพราะเขาจะได้ประโยชน์แล้วก็จะยุบสภาจากนั้นก็จัดการเลือกตั้งก็หวังว่าจะกลับมาคุมอำนาจแล้วก็จะเดินทำการกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามนี่คือหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับณปัจจุบันตอนนี้การยกระดับนะของฝ่ายต่อต้านฝ่ายไม่เอาเจ้าฝ่ายริบรอนพระราชอำนาจอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกเขายกระดับมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับการยกระดับแบบนี้เป็นหลักพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองซึ่งมีทั้ง2ฝ่ายครับก็ค่อยๆมีการยกระดับขึ้นมาการก่อการร้ายนะควบคู่กับการชุมนุมเพื่อทำการกดดันภาครัฐก็จะเกิดขึ้นฝ่ายผู้ชุมนุมนะครับที่ต่อต้านรัฐบาลก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลสร้างสถานการณ์นะครับในขณะที่รัฐบาลก็บอกว่ารัฐบาลต้องไม่ให้เกิดความรุนแรงพลเอกประยุทธ์ก็ย้ำว่าอย่าให้เกิดความรุนแรงนะครับให้ตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนทำการอดกลั้นให้ถึงที่สุดนะครับโดยเฉพาะตำรวจอดกลั้นไม่ให้เกิดการปะทะพอปะทะกันขึ้นมาคนที่พังคือพลเอกประยุทธ์เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเบาที่สุดมีคนถามผมนะครับหลายท่านถามว่าทั้งโทรศัพท์มาถามทั้งคุยทั้งเจอก็ถามว่าปลายทางจุดแตกหักเนี่ยมันจะเป็นยังไงในเชิงการสังเคราะห์ผมก็เรียนมาเชิงสังเคราะห์มีอยู่3ทาง1นะครับพลเอกประยุทธ์ลาออกลาออกแล้วจบเลยมั้ยไม่จบนะฮะพลเอกประยุทธ์ลาออกในเฟส1ไม่จบนะพอพลเอกประยุทธ์ลาออกเสร็จนะครับก็ต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560
เลือกนายกรัฐมนตรีใหม่สสยังอยู่สวยังอยู่นะครับนั่นหมายความว่าเลือกนายกใหม่ต้องเป็นนายกที่ถูกเสนอชื่อจากพรรคการเมืองอยู่เดิมนะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องเอา2ใน3เอาคนนอกมาเสนอจากคนนอกนี่คือก๊อกที่1ก๊อกที่2พลเอกประยุทธ์ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรไปเลยอันนี้คือช่องที่2นะครับประการที่3ใช้อำพระราชอำนาจตามพระราชประเพณีตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560นี่คือประการที่3เนี่ยมันอยู่ในรัฐธรรมนูญหมดแล้วนะครับมันจะมี3ประการนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับสิ่งเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นเข้มข้นขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเป็นระยะพลเอกประยุทธ์เดินกลยุทธ์ทางการเมืองอย่างไรเอาเปิดเจรจารับฟังความคิดเห็นเปิดให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะจะนิรโทษกรรมก็พร้อมที่จะให้นิรโทษกรรมนะแต่ไม่เอาทักษิณกับมันนะนะแก้รัฐธรรมนูญก็ให้ไปยื้อกันระหว่างสสสวสุดท้ายสวก็ตีตกก็ซื้อเวลานั่นหมายความว่าเกมการเมืองจากนี้ไปพลเอกประยุทธ์จะต้องเดินเกมยื้อเวลาให้ยาวที่สุดให้อยู่นานที่สุดนะครับฝ่ายต่อต้านก็จะต้องรุกให้หนักที่สุดสร้างความวุ่นวายบุกไปทำเนียบรัฐบาลบุกสภาไปแล้วนี่ผมบอกนี่เดี๋ยวบุกสภาบุกทำเนียบบุกที่ประชุมไปล้อมนั่นล้อมนี่ก่อเหตุนั่นก่อเหตุนี่นะครับแต่ประเด็นคือเขาจะชุมนุมสั้นหรือชุมนุมยาวในระหว่างนี้เขายังจะไม่ชุมนุมยาวเพราะอะไรฝนมันตกนะการเดินทับหน้าฝนมันลำบากนะครับเขายังตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคืออะไรเป็นเพียงการก่อตัวทางการเมืองมันไม่ไปมากกว่านี้นะมาเป็นจุดเกษตรชุมนุมใหญ่อ่างใหญ่ลูกเดียวใหญ่เรื่อยๆอ่ะใหญ่เรื่อยๆอ่ะใหญ่โคตรใหญ่มหาใหญ่ใหญ่เรื่อยๆไม่รู้จะใหญ่ค่อยๆปลูกก็เรียกการปลูกฝังปลูกเข้าค่อยหลักกลยุทธ์การปลูกมอบกับพูดใช้คำพูดวาจาภาษาปลูกกระดมมันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนั้นตรงนั้นต้องริดร้อนต้องเอามานะครับแล้วเคลื่อนไหวแต่สิ่งที่ประชาชนได้รับคืออะไรเราได้เห็นตัวละครเราได้เห็นพรรคการเมืองอย่างน้อย2พรรคเราได้เห็นสัญญาณทางการเมืองจากไอ้แมวเขาส่งสัญญาณทางการเมืองแต่เขายังไม่ยันกำลังตัวเองเต็มพื้นที่วิธีการดูการยันกำลังเต็มพื้นที่ทำยังไงทราบไหมฮะก็ดูว่าเขาสั่งสสขนคนหรือยังถ้าเขาสั่งสสขนคนเขาจะเรียกประชุมสสก่อนแล้วก็จ่ายเงินให้พรรคการเมืองพอจ่ายเงินให้การเมืองสสเหล่านี้ก็จะไปขนคนนะเขาจ่ายไปล้านหนึ่งสมมตินะก็ไอ้พวกนี้ก็จะขนคนมาครึ่งหนึ่งที่เหลือครึ่งหนึ่งก็อมไว้ก็จะใช้แบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยมาเรื่อยนั่นหมายความว่าตอนนี้เขาทำหรือยังไม่ทำเขาใช้ม็อบพื้นฐานจุดให้มันติดนะในกลยุทธ์ทางการเมืองจุดให้มันติดเสร็จเรียบร้อยใช้อะไรเป็นเครื่องมือนิวมีเดียหรือสื่อใหม่เป็นเครื่องมือการสั่งการหรือการบัญชาการเขาจะแบ่งเป็น2สายนะฮะสายหนึ่งผ่านเจ๊นะสายหนึ่งผ่านเสี่ยไก่นะเบิร์น2สายนะสองพรรคการเมืองสั่งงาน2สายเราเห็นได้ชัดเลยเชิงวิทยาการเมืองก็สั่งงานตอนแรกก็สั่งงานผ่านเสี่ยไก่ตอนหลังเนี่ยสั่งงานผ่านเจ๊นะเจ๊ก็ให้ลูกชายไปเดินนะลูกชายก็ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมานี่คือหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองถ้าถอดกลยุทธ์แต่ละฝ่ายเราจะเห็นส่วนพลเอกประยุทธ์ตอนนี้พยายามถอยให้ได้นะมากที่สุดซื้อเวลาให้มากที่สุดคือสถานการณ์ที่ทำได้ถามว่าจากนี้จะเกิดความรุนแรงไหมหนีไม่พ้นหรอกคำถามต่อไปมันจะตายกี่ศพนั่นเองอ่ะมันจะตายกี่คนพิการกี่คนเจ็บกี่คนเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือการสูญเสียอันนี้หนีไม่พ้นนะครับถามว่าผมรู้หรือยังผมรู้อยู่แล้วบรรดานายอินรู้หรือยังรู้มาก่อนหน้านี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปผมก็บอกในทางออกตั้งแต่แรกอย่านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการเปลี่ยนรูปถ้านำเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการเปลี่ยนรูปคุณอยู่ได้ไม่นานแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันจะเกิดทางแพร่ง2ทางที่พลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจในเกมที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563สามัคคีหรือจะแตกหักสามัคคีต้องไปเชิญ4ท่านมาตั้งสภาปฏิรูปแก้รัฐธรรมนูญปฏิรูปประเทศให้อย่างถูกต้องนะครับหรือตั้งคนของตัวเองตั้งไปเลยแล้วจากนั้นเข้าสู่การกวาดล้างเขาเลือกทางที่2มันกำลังเข้าสู่การกวาดล้างไม่ใช่เหรอตอนนี้หมายจับ15แกนนำนะฮะกำลังออกแล้วไม่ใช่เหรอศาลออกแล้วจะต้องถอนทีละชุดไปผมบอกสุดท้ายเกมต้องเดินเกมกวาดล้างมันต้องเดินเกมกวาดล้างไปไหนไม่ได้หรอก
ที่เหลือนักวิเคราะห์อะไรก็วิเคราะห์ตามสถานการณ์แต่เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมีอยู่แค่นี้ปลายทางมันเป็นยังไงมีเพียง2ครั้งเท่านั้นในประวัติศาสตร์ของไทยในปี2552และปี2553ที่รัฐบาลสามารถเอาชนะม็อบได้ในยุคของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครั้งแรกในประวัติศาสตร์และครั้งที่2ในประวัติศาสตร์จากนั้นไม่เคยมีเลยไม่เคยมีรัฐบาลไหนสามารถเอาชนะม็อบได้นะตอนนั้น3เดือนปี52 53พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นผบ.ทบ.พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นนะครับก็มีหลักในการแก้แต่ละหลักแต่ละครั้งแต่ละครั้งไม่เหมือนเดิมนะครับและวิธีการตอนนี้จะแก้ปัญหาได้ไหมยังแก้ไม่ได้หรอกมันอย่างเงี้ยบางคนถามว่าอีกนานไม่นานนะฮะของจริงจะเริ่มปรากฏเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับชัดเจนเนี่ยปลายกันยายนจะแตกหักจะเปลี่ยนแปลงโน่นนี่นั่นจะเอายังไงอ่ะนะมันจะเห็นเดือนกันยายนโน่นน่ะพฤศจิกายนจะรู้พลเอกประยุทธ์จะชนะยกแรกยก2ในเดือนพฤศจิกายนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองในยกแรกเนี่ยพฤศจิกายนหลังวันที่3พฤศจิกายนจะรู้ว่าจะไปทางไหนนะครับอยู่ได้ก็ดูอยู่ไม่ได้ก็เปลี่ยนนายกก็แค่นั้นมันก็เป็นปรากฏการณ์ปกตินะถ้ามองในเชิงสถานการณ์ทางการเมืองในเชิงประวัติศาสตร์ก็เป็นปกติถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่ต่ออยู่ได้ไม่เป็นไรมาเจ๊งไปปลายทางสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จะทำไม่ได้คือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจมันจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เพราะพวกนี้ก็จะก่อกวนก่อความวุ่นวายพลเอกประยุทธ์ทำอะไรมาก็เอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ไม่ดีไม่ถูกมันเลวมันโกงปัญหาเศรษฐกิจของประเทศก็จะวุ่นวายนะครับสุดท้ายก็จะเกิดการชุมนุมใหญ่เพราะเศรษฐกิจมันตกต่ำตกต่ำเรื่อยๆข้ออ้างที่บอกว่าโอ้ยประเทศอื่นก็ตกต่ำประเทศตัวเองก็ตกต่ำเหมือนกันมันจะเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นตอนนี้หุ้นส่วนทราบไหมฮะในเชิงปรากฏการณ์ต่างประเทศเขางงมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยสื่อนอกกำลังงงประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการแก้ไขปัญหาโควิด-19แต่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดความไม่พอใจพลเอกประยุทธ์เกิดขึ้นทั้งที่แก้ปัญหาโควิด-19แล้วเขางงกันนะทั่วโลกกำลังงงนะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจำได้ไหมฮะผมย้ำอยู่เสมอเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563เป็นต้นไปเนี่ยคะแนนนิยมเนี่ยที่บวกมันจะกลายเป็นลบหลักมันจะมีทางเลือกคือสามัคคีกระแตกหักและมันจะเดือดร้อนถึงสถาบันผมพูดไว้ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วตอนนั้นบางคนยังว่าผมเพี้ยนใช่ไหมไอ้นี่เพี้ยนหรือเปล่าไม่พูดแบบนี้วันนี้เป็นไงชัดเจนไหมนะบางคนถามว่ารู้ทางออกหรือเปล่ารู้นี่ไม่รู้ได้ไงนะมันควรจะจบยังไงไม่ยากหรอกการเมืองของประเทศไทยอ่ะถ้าคุณเข้าใจเชิงสังเคราะห์ถ้าคุณเข้าใจเชิงวิเคราะห์ก็มองไปตามเหตุการณ์ไม่รู้จะไปยังไงมันจะออกยังไงว่ามันจะขึ้นจะลงจะบนจะล่างนะครับแต่คุณเข้าใจเชิงสังเคราะห์มันง่ายไม่มีหรอกผมเรียนย้ำมูลส่วนไม่มีเลยการเมืองแบบนี้จะหนักขึ้นไหมหนักขึ้นตีกันไหมตีกันขึ้นเวชกรรมไหมเวชกรรมขึ้นจะฆ่ากันไหมฆ่ากันเกิดขึ้นแน่นอนถามว่าอยากให้เกิดไหมไม่อยากให้เกิดแต่นี่เมื่อเดินทางนี้มันก็ต้องเกิดไงนะฮะจำได้ไหมฮะวัฒกรรมที่ผมพูดหลายต่อหลายครั้งไม่เปลี่ยนในมือเขาก็เปลี่ยนในมือเราคือวัฒกรรมเชิงสังเคราะห์ไม่ใช่เชิงวิเคราะห์คุณเริ่มเห็นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหรือยังมันค่อยๆไหลไหลไหลมาทำไมทราบไหมฮะการเมืองมันมีเวลาของมันเวลาเป็นตัวกำหนดสถานการณ์นะครับพลเอกประยุทธ์มีโอกาสจะชนะไหมชนะได้ไหมได้มีโอกาสแพ้ไหมมีมากไหมมากมันอยู่ที่อะไรการวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองการยุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีในสถานการณ์แบบนี้เราจะทำให้ประเทศไทยกลับมาสามัคคีกันได้ไหมได้ยากไหมไม่ยากเอาพูดตรงๆชัดๆเลยอยากให้บอกเลยไหมยังไม่ถึงเวลาเพราะอะไรต้องเห็นหน้าไพ่กันให้หมดก่อนประชาชนคนไทยต้องได้เห็นหน้าไพ่กันให้หมดตอนนี้หมดแล้วยังมันแค่เฟสหนึ่งมันยังไม่หมดยังมันต้องเห็นมากกว่านี้ตัวละครคนไทยต้องเห็นมากกว่านี้จะรู้ว่าคนไหนดีคนไหนชั่วน้ำดีน้ำเสียจะแยกออกจากกันชัดเจนและมันนั่นแหละจะเป็นจังหวะที่เหมาะที่สุด
สิ่งที่ผมอยากเรียนหุ้นส่วนนะครับจะเย็นๆการเมืองมันมีเวลาของมันสิ่งที่นำเสนอทั้งหมดเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางการเมืองซึ่งมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติฝ่ายพลเอกประยุทธ์ก็ได้แต่ซื้อเวลาแต่ยิ่งซื้อเวลาคะแนนนิยมยิ่งต่ำลงความน่าเยื่อถือยิ่งต่ำลงเศรษฐกิจก็ยิ่งต่ำลงฝ่ายไอ้แมวก็จะรุกบุกตีก่อวินาศกรรมตามสูตรการก่อการร้ายและการชุมนุมกดดันภายนอกและภายในหวังจะใช้ยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่าโลกล้อมประเทศโดยบีบตีไข่แดงคือสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คือสิ่งที่เขากำลังทำตอนนี้นี่คือการเมืองของประเทศไทยและผมเคยเรียนเตือนมาแล้วไม่ใช่วัน2วันเดือน2เดือนผมเตือนมาเป็นปีนะครับทุกอย่างมีเวลานะทุกอย่างมีเวลาผมเอาอนาคตมาเล่าให้กับหุ้นส่วนฟังเนี่ยท่านที่เป็นหุ้นส่วนคงรู้ว่าผมพูดอนาคตให้ฟังมาตลอดนะครับก่อนหน้านี้ผมบอกเดี๋ยวหลักที่มันเดินแบบนี้ยังไงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการการกวาดล้างไม่กวาดล้างก็ไม่ได้ยังไงก็เข้าสู่การกวาดล้างยังไงก็ต้องเข้าสู่กระบวนการใช้นิหลักนิติรัฐเห็นไหมก็ใช้หลักนิติรัฐกวาดล้างบุคคลเข้าสู่ผู้บงการคนไทยต้องได้เห็นกระบวนการทั้งหมดพอเห็นทั้งหมดแล้วนั่นแหละนะครับเวลาและสถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดในดีย่อมมีเสียในเสียย่อมมีดีเมื่อถึงจุดต่ำสุดมันก็จะขึ้นสู่ปลายสุดเสมอการเมืองก็เหมือนเปลวขึ้นนะเมื่อมีม้วนต่ำลงสุดแล้วมันก็จะตวัดขึ้นสู่จุดสูงสุดตอนนี้เราคนไทยดูปรากฏการณ์ไปใจเย็นๆนะดูการเมืองเชิงวิเคราะห์ก็ทะเลาะกันไปชูการเมืองเชิงสังเคราะห์ก็นั่งหัวเราะกิ๊กๆๆกันไปว่าสมควรแล้วที่มันจะต้องเป็นแบบนี้เราผู้มีสติปัญญาเป็นหุ้นส่วนเป็นนายอินผู้ปิดทองหลังพระทำความดีเพื่อความดีต้องใจเย็นๆขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ70ปีอีก4เดือนกับ4วันคือของขวัญที่ฟ้าประทานให้เราชาวไทยนั่นคือพระราชาผู้ทรงเมตตาเหนือใครเราภูมิใจที่เกิดเป็นไทยเหลือเกิน70ปีอีก4เดือนกับ4วันสองมือท่านได้ทรงตรากตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลาที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนหยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเจ็ดสิบปีอีกสี่เดือนกับสี่วันสองมือท่านได้ส่งตราตรำเหนื่อยล้ามาเท่าไรและแล้วก็ถึงเวลา
ที่ฟ้านั้นคงเห็นใจมารับท่านไปจากเราคืนสู่สวรรค์เพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดๆและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเพราะพระองค์ผู้ทรงฟื้นฟ้าเป็นพระราชาผู้คอยท้าฝนยัดยืนให้ไทยทุกคนมีสุขหมดทุกข์ใดและพระองค์ปกครองด้วยรักเป็นที่ประจักษ์แก่โลกทั้งใบจะรักพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนจดจำพระผู้ยิ่งใหญ่ด้วยใจทุกคนเทิดทูนพระภูมิพลมหาราช